เชื่อเน็ตเวิร์กนะครับถือว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประชาชนส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้อย่างรวดเร็วทำให้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวถูกบันทึกและถูกแชร์ทันทีณเวลานั้นทำให้คนที่อยู่นอกพื้นที่ได้รับรู้ถึงผลกระทบอย่างรวดเร็วแม้เหตุการณ์จะอยู่ในพื้นที่เหนือสุดของประเทศก็ตามย้อนรอยเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งนี้กับคุณปวริศวรรณพฤกษ์ประชาชนวิ่งหนีตายอย่างอลหม่านขณะจับจ่ายใช้สอยอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายแสดงให้เห็นถึงความตื่นกลัวกับเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 6.3 ริกเตอร์เป็นความรุนแรงที่มากที่สุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยส่วนนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของแผ่นดินไหวทำให้รถที่จอดอยู่นิ่งๆถึงกับขยับโยกไปมาภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ยังปรากฏให้เห็นว่าชาวบ้านในพื้นที่นี้รับรู้ถึงแรงสั่นไหวอย่างรุนแรงจนต้องวิ่งกรูกันออกมาจากอาคารและยังมีบางส่วนที่งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงกับอึ้งไปครู่ใหญ่แผ่นดินไหวและอีกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนกับพฤติกรรมตอบสนองของสามเณรตกอกตกใจวิ่งกระเจิงออกจากโบสถ์ขณะกำลังทำวัดเย็นกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นนี้จนกลายเป็นคลิปที่โด่งดังมากที่สุดหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้แรงสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเกิดขึ้นเมื่อเวลา 18:08 นวันที่5พฤษภาคมวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.3 แมกนิจูดความลึก 7.4 กิโลเมตรหลังจากนั้นได้เกิด after shock มากกว่า109ครั้งแบ่งเป็นขนาด 5-5.9 ริกเตอร์จำนวน5ครั้งขนาด 4-4.9 ริกเตอร์จำนวน13ครั้งขนาด 3-3.9 ริกเตอร์จำนวน41ครั้งและขนาดน้อยกว่า3ริกเตอร์จำนวนมากกว่า50ครั้งซึ่งคาดว่าการเกิด after shock จะมีต่อเนื่องไปอีก 1-2 สัปดาห์สำหรับสิ่งที่ต้องจับตาและต้องเฝ้าระวังคือรอยเลื่อนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือเช่นรอยเลื่อนพะเยาที่อาจจะส่งผลเกิดแผ่นดินไหวได้อีกแผ่นดินไหวครั้งนี้จัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดกลางความเสียหายในพื้นที่รัศมี0ถึง24กิโลเมตรสิ่งปลูกสร้างเส้นทางคมนาคมแหล่งพลังงานและระบบการสื่อสารขัดข้องแผ่นดินยุบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอพานเมืองแม่ลาวแม่สวยเวียงเป้าจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ในรัศมี 25-112 กิโลเมตรอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้ตู้แช่เย็นและชั้นวางของในร้านของชำไหวไปตามแรงสั่นสะเทือนนี้เช่นกันปวริศวรรณพฤกษ์ NBT News Focus